นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในร่างพัฒสมาธิถ้าท่านตั้งใจฟังนั่งเราขากลัวทับขาซ้ายท่านกลัวทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นและถ้าหากเราทำอย่างนั้นไม่ได้นั่งแบบไหนมันจะนั่งได้ทนนั่งพัฒสมาธิแบบไหนมันจะนั่งได้ทนมากก็เอาแบบนั้นจะหายใจให้สบายสบายสมบัตินี้มาถึงการถึงเวลาที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักการพันโลได้ทำกิจการหน้าที่ติดตามโรงเรียนเพื่อให้จัดในการรักษาสถานที่แต่อย่างไรก็ดีวันนี้จะขออธิบายเรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราทุกคนเหตุฉะนั้นการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจทำไมท่านจึงอยากให้อบรมที่จิตใจฝึกฝนอบรมที่จิตใจเรารู้แล้วว่าจิตใจมาอาศัยรูปร่างกายเป็นตัวที่สำคัญจิตใจนั้นถ้าหากเขาไม่ดีเขามีความทุกข์มีความวุ่นวายเขาก็ต้องพากันสั่งงานพูดไม่ดีแล้วก็ทำงานไม่ดีกันเราทำงานไม่ดีพูดไม่ดีกันอยู่ทุกวันนี้ก็ออกมาจากจิตใจของพวกเราเป็นผู้สั่งงานคนจะทำการงานดีและพูดดีก็ดีก็เพราะจิตมันคิดดีจิตมันสั่งงานให้คนทำงานดีเนี่ยก็สั่งงานให้คนพูดในเรื่องดีๆมีประโยชน์ก็เพราะใจดีตรงนี้พวกเราทุกคนก็พอจะสังเกตดูตนเองได้จะเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนทางพระพุทธศาสนาเป็นจังสอนเรื่องจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญว่ามโนภูพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทุกสิ่งทุกอย่างใจถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยจิตใจถ้ามาพิจารณาเรื่องอย่างนี้เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายจะมาสถานที่นี่ก็ดีก็เพราะจิตใจของพวกเรานั่นเองอยากมาเมื่อจิตใจของพวกเราอยากมาแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะพากันมาได้เพราะใจอยากมาจนพากันมาถึงสถานที่นี้ได้ก็เพราะพากันอยากมาที่จิตใจอยากมาทำความดีอยากมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้นำธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตนเองในสิ่งใดที่ไม่ดีก็จะได้ละปล่อยวางทิ้งไปสิ่งใดที่เป็นฝ่ายดีสิ่งนั้นเราก็จะได้พากันตั้งใจประกอบหรือปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหตุฉะนั้นจิตใจของพวกเรานั้นทุกคนก็มีเหมือนกันหมดแต่หากว่ามันเนื่องจากกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราบางบุคคลก็มีกิเลสมากบางบุคคลก็ปานกลางบางบุคคลนั่นก็กิเลสน้อยหน่อยการเลื่อมล่ำต่ำสูงของกิเลส
ากฝังอยู่ในจิตใจของคุณเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญจิตใจของพวกเรานั้นมันไปเกิดหลายภพหลายชาติแต่เอารูปร่างมาหลายภพหลายชาติมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจที่จิตใจของพวกเรานั้นยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรเอาดีบ้างหรือเอาไม่ดีบ้างก็มาจากจิตใจหมดเหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พวกเราจะได้พากันตรวจตาหรือฝึกฝนอบรมที่จิตใจของพวกเราถ้าหากพวกเราไม่ฝึกฝนอบรมที่จิตใจและจะฝึกฝนอบรมแต่รูปร่างกายเฉยๆฝึกหัดดัดแปลงฝึกพูดเฉยๆนั้นมันไม่ถึงที่ใจเพราะเราไม่รู้จักต้นเหตุที่จะสั่งพูดสั่งทำมันมาจากที่จิตใจก็เรียกว่าเราเรียนไม่ถึงรากเหง้าข้อมูลต้นเหตุของการพูดสั่งงานเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้เพราะเราไม่รู้จักพูดสั่งงานถ้าเราเปรียบเทียบดูแล้วว่าบ้านของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดูเจ้าของบ้านไม่คุยกับเจ้าของบ้านเราจะคุยกับใครเจ้าของบ้านเป็นคนดีไหมหรือเป็นคนไม่ดีบ้านหลังนั้นถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนไม่ดีนั้นบ้านจะเป็นยังไงจะมีเพื่อนมีฝูงไหมบ้านจะมีระเบียบเรียบร้อยไหมญาติโยมทุกคนอยู่แถวนี้ก็คงจะเคยได้ไปดูบ้านแนวบ้านอีโก้โมเซอรีซอร์กะเหรี่ยงทั้งหลายแล้วรู้จักความสะอาดมันสกปรกไหมทำไมบ้านมันจึงสกปรกเราก็จิตใจของบุคคลที่เฝ้าบ้านนั่นเองมันสกปรกมันชอบสกปรกกินของก็สกปรกเครื่องนุ่งห่มก็ผ้าก็ไม่ซักสกปรกที่อยู่ที่นอนก็สกปรกน้ำดื่มก็สกปรกของใช้ของสอยต่างๆมันสกปรกลกลุงลังไปหมดบ้านไม่น่านั่งน่านอนไม่น่าอยู่แต่เขาก็อยู่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจมันชอบสกปรกจิตใจมันได้ฝึกฝนอบรมเขาเรียกว่าตามอำนาจของกรรมกรรมมันชอบอย่างนั้นมันก็อยู่ได้ตรงนี้แหละเหมือนกับสัตว์อยู่ที่ของสกปรกของเหม็นของคาวเนี่ยเป็นหนอนอย่างเงี้ยเป็นแมลงวันอย่างเงี้ยมันชอบของสกปรกมันก็บินไปต้อมของสกปรกเหม็นเหม็นมันก็อยู่นั่นแหละมันกระดูดจะกินอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรามันมาจากไหนมันจึงอยู่กับของสกปรกได้มันพอใจในสถานที่มันอยู่มันพอใจในสิ่งที่มันดื่มมันกินมันใช้มันสอยนี่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันชอบอยู่ในที่สกปรกอย่างนั้นชอบที่เหม็นบูดเหม็นขาวใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนโอ้คนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาทำไมเป็นอย่างนี้นี่ก็เพราะจิตมันต่ำเราคิดดูสิจิตใจของคนเรานั่นแหละถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมแล้วมันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรจึงอาศัยซึ่งฟังเทศฟังธรรมน้อมนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระละล้างความสกปรกทั้งหลายออกจากจิตใจของพวกเราก่อนนี่แหละเราเห็นได้ชัดเจนอย่างนี้มันนี่ถ้าหากบุคคลใดคนหนึ่งเป็นชอบสะอาดก็มีระเบียบเรียบร้อย
ทั้งการยืนเดินนั่งนอนก็เรียบร้อยมีจริยานธรรมอยู่กับบ้านก็บ้านสะอาดสะอาดหลังเล็กก็ดีหลังใหญ่ก็ดีหน้านั่งหน้านอนหน้าอยู่หน้าพักพาอาศัยอยู่สบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาก็สะอาดหมดจดเครื่องใช้ต่างๆก็สะอาดหมดจดเรียบร้อยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ตัวเจ้าของคนเจ้าของบ้านนี่เองเป็นคนดีคนชอบสะอาดคนชอบระเบียบคนชอบอยู่ในความสงบทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านก็สะอาดเครื่องนุ่งเครื่องห่มเขาก็สะอาดเครื่องใช้ต่างๆก็สะอาดหมดมันเป็นอย่างนั้นไหมที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็มีคนสกปรกคนสะอาดคนไม่ดีกับคนดีตรงนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจ ที่จิตใจของพวกเรานั้นต้องอบรมฝึกฝนปฏิบัติฝึกหัดหลับแปลงก็จะยกฐานะจิตของเรานั้นให้มีฐานะให้มีสูงขึ้นให้รู้จักรักความสะอาดรู้จักรักระเบียบรู้จักความสงบรู้จักต้องการความสุขตรงนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญที่เราจะต้องการฝึกอบรมจิตใจบุคคลใดฝึกฝนอบรมจิตใจได้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าจิตใจช่ำชื่นเบิกบานสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยสงบเสงี่ยมดีทุกคนก็ต้องการอย่างนี้แต่เราก็ต้องพากันฝึกฝนอบรมจิตตนเองพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าถ้าบุคคลใดมารักษากายของตนมารักษาวาจาของตนรักษาจิตใจของตนเรามีรูปร่างกายแล้วก็ไปทำบาปความชั่วให้ทำเสียหายให้เกิดขึ้นถ้ามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษารูปร่างกายของตนจึงพากันไปผิดศีลผิดธรรมจึงนำกายของตนไปฆ่ากันเบียดเบียนกันทุบตีฆ่าฟันลันแทงกันเราเคยเห็นอยู่แล้วใหญ่ขนาดนี้ก็ทงมาเคยเห็นทำไมร่างกายจึงไปทำอย่างนั้นทำบาปความชั่วอย่างนั้นมีร่างกายทำไปจึงเอาไปเป็นโจรเป็นขโมยไปปล้นไปจี้กันจะรักสิ่งรักของกันจะแย่งสิ่งเอาทรัพย์สมบัติกันถ้าไม่เอากายไปทำความชั่วอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้เรามีกายทำไมเอาไปผิดประเวณีร่วงเกินสามีภรรยากันข่มขืนกันต่างๆที่เราพูดกันอยู่นั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจมันต่ำถ้าเรามีรูปร่างกายทำไมจึงเอาไปดื่มสุราเสพกัญชายาฝิ่นเฮแคปเฮโรอีนผงขาวกัญชายาม่ายาเสพติดให้โทษทั้งหลายทำไมเราจึงนำกายของเราไปทำความชั่วอย่างนี้ไปคุกคีในของความชั่วอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เราจึงเอากายของเรานี้ไปทำสกปรกรวบรวมลงแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลมีกายสกปรกเราไปทำบาปความชั่วหมดไล่ฆ่าไล่ประโยชน์ร่างกายเสียหายนี่แหละต้องน้อมมาดูที่เราว่ามันเป็นยังไงกายของพวกเรานี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไปทำอย่างนั้นมันก็เป็นของสกปรกสิของไม่มีคุณค่าสิเสียหายสิมีรูปร่างกาย
นี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรามีชีวิตกันอยู่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกนี่ก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละศาสตร์ใดภาษาใดที่ไหนก็วุ่นวายก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องผิดจากศีลธรรมนี่แหละเรื่องอภัยธรรมสุขภพอย่างนี้แหละรูปร่างกายของคนเราวันนี้เรามีปากพูดด้วยกันแต่เกิดแล้วเอาปากของเรานี่ไปพูดไม่ดีพูดโกหกหลอกลวงกันยักยอกเอาเงินเอาทองเอาสิ่งเอาของกันต่างๆเห็นไหมไปพูดอย่างนี้มีปากนางบุคคลเอาไปพูดไปยุไม่แย่เอาคำมั่นใส่ไปอู้บันเหนือเอาคำพี่เอาคำน้องเอาเพื่อนฝูงก็ดีคนนั่นว่าให้คนนี้คนนี้ว่าให้คนนั้นไปยุไปแย่ให้เขาแตกสามัคคีกันเข้ากันไม่ได้ไม่กินเส้นกันหักหันหน้าเข้ากันไม่ได้นี่มันมีปากมันก็ไปพูดอย่างนั้นมันก็เกิดสกปรกและปากมันเป็นอย่างนี้แล้วมีปากทุกคนมันก็มีแต่มันไม่ใช่คำหยาบคำหยาบโลนด่าคนนั้นคนนี้ด่าพ่อด่าแม่ด่าคนเฒ่าคนแก่ด่าลูกด่าหลานก็ดีเพื่อนฝูงมันก็ด่าที่ไม่ดีมันด่าทั้งตัวเจ้าคนละมันด่าทั้งพระทั้งเนนเห็นไหมไม่ได้จะออกปากมันก็ต้องเขียนหนังสือพิมพ์มาด่าด่าพระเจ้าพระสงฆ์ตุเจ้าตุนายมันใช่ปากมันไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้ปากมันสกปรกปากมันหยาบนะว่าเป็นคนปากร้ายปากมีอันตรายที่เอาไปใช้อย่างนี้ไม่ใช่คำหยาบโลนต่างๆนี่แหละเขาโกรธเขาเกลียดเขาจึงทุบจึงตีจึงฆ่ากันมีอันตรายเกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้จนลบล้างฆ่าฟันก็เพราะปากมันไม่ดีมันใช้ไปในทางที่ไม่ดีนี่เองมันจึงทำให้ผิดเถียงโต้แย้งกันจนทุบจนตีจนฆ่ากันเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวมาสงครามปากเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปากสกปรกมีปากก็ไปพูดเพื่อเจอเหลวไหลพูดไม่มีสาระประโยชน์คุยกันสนุกสนานเลื่อนเลงไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเป็นสาระประโยชน์ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้นี่จะเลี่ยงเสียหายก็เสียหายอีกการพูดจาปาใจนี่แหละการทุกคนมาพิจารณาดูซิว่ามีปากแล้วมันไปใช้ไม่ถูกมันก็เลยเป็นปากสกปรกไปทุกคนมันก็มีปากแต่ใช้ไม่เป็นก็เลยสกปรกผิดศีลผิดธรรมไปนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ต้องพิจารณาเข้ามาหาตนเองไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตนเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านให้มองดูตนเองวันนี้เรามีจิตใจทุกคนก็มีความคิดความอ่านเหมือนกันแต่ทีนี้เราคิดไม่ดีสิบันคิดโลภะคิดโลดโลภะอยากเอาสมบัติของในโลกเลยเอาเป็นของเราหมดโอบโลภะคิดตามอยู่ในจิตใจจะทำยังไงจึงจะเอาได้จะปล้นจะจี้แบบไหนจะหลอกลวงแบบไหนจะเอาแผ่นดินเอาบ้านเอาช่องเอารถเอาเรือของเขาแบบไหนเอาเงินเขาอย่างไรใจมันคิดบาปขึ้นมามันเป็นโลภะขึ้นมาคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นมีจิตใจก็ใส่ผิดใส่พยาบาทอาฆาตจองเวรกันคิดแช่งทับหักกระดูกกันคิดจะทุบจะตีจะฆ่ากันตายหมดขวดมุดเสื้ออะไรมันคิดขึ้นมาในจิตใจมันสกปรกหมดแล้วจิตใจมันเป็นอย่างนี้กระโลดโกรธหลงแบบนี้คือโมหะคือความหลงเรามีจิตใจของเรามันหลงไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้มืดมนอนตะการไปหมดนั่นแหละพวกเราจึงจะไม่มาศึกษาเพื่อจะไม่ให้มันหลงของไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยงของอะไรเป็นทุกข์ก็ว่ามันเป็นสุขอะไรไม่ใช่
ตนใช่ตัวก็ว่าเป็นตนเป็นตัวนี่ก็หลงมันมืดเห็นไหมมันนี่คนหลงนั่นเป็นเหมือนกับคนพาลคนหลงเหมือนกับคนมืดมืดมิดปิดจิตใจของเขาส่องแสงออกมาไม่ได้หลงว่าพ่อแม่นี่ไม่มีบุญมีคุณครูบาอาจารย์ไม่มีบุญมีคุณปู่ย่าตายายไม่มีบุญมีคุณพี่ๆน้องๆไม่มีบุญมีคุณเอาละมันหลงไปอย่างนี้ทำบาปก็ไม่ได้บาปทำบุญก็ไม่ได้บุญทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วก็ไม่ได้ชั่วตรงนี้แหละคนมาโมหะคือความหลงเรียกว่าสัตตานิธิตายแล้วเกิดมันว่าเกิดเป็นอะไรมันจะเกิดเป็นแต่อย่างนั้นอยู่ตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปที่ไหนมันนี่อุเฉกดิธิตายแล้วขาดศูนย์จิตใจที่มันหลงทางมันเห็นผิดจากทํานองของธรรมอยู่ตรงนี้ก็เรียกโมหะคือความหลงมันว่าทําบาปไม่ได้บาปทําบุญไม่ได้บุญทําคุณไม่ได้คุณทําโทษไม่ได้โทษเขาจึงทํากันอยู่ทุกวันนี้เขาจะไม่รู้อยู่ทุกวันนี้เสร็จเราทุกคนนั่งอยู่นี่รู้ไหมถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักบุญของปู่ย่าตายายบุญคุณของเพื่อนของฝูงพี่น้องเราถ้าเรายังไม่รู้อยู่แต่ว่าเราหลงอยู่แต่ว่าหลงเป็นโมหะตรงนี้เสร็จถ้าเราทำบาปก็ว่าไม่ได้บาปไม่มีทุกข์อะไรทำบุญก็ไม่ได้ความสุขอะไรแล้วก็หลงนะถ้าเรียกตายแล้วขาดศูนย์ตายแล้วมันไม่ได้บาปอะไรมันไม่ได้บุญอะไรมันจะคิดแต่นี่เรียกว่าคนหลงนี่แหละเมื่อมันหลงอย่างนี้เองมันจึงพากันทำบาปความชั่วได้เต็มที่พูดบาปได้เต็มที่มันมาจากจิตที่มันหลงจิตใจที่มันหลงมันเห็นผิดจากทำนองของธรรมตรงนี้มันเป็นอกุศลมูลก็เรียกว่าเป็นฝ่ายบาป อกุศลธรรมเป็นธรรมดำธรรมสกปรกจึงเรียกว่าจิตใจสกปรกจิตใจจะมีความทุกข์ความวุ่นวายอยู่ตลอดคนคิดอย่างนี้คิดโลดโลภะอยู่อย่างนี้คิดโกรธคิดเกลียดพยาบาทกันอยู่คิดหลงทางไม่รู้จักทางที่ถูกต้องตรงนี้จิตมันมืดบอดไปหมดเหมือนกับคนตาบอดคนหลงทางเข้าไปในที่มืดคนตาบอดเดินไปมันเป็นยังไงเดินไปมันก็ตกหลุมตกบ่อชนต้นไม้สิชนนั้นชนนี่ที่คนตาบอดลงไปแล้วก็ตกบันไดสิเดินไปที่ไหนนั้นตามันไม่เห็นตามันไม่เห็นอย่างไรคือตาในคือตาสติปัญญาแต่ตาเนื้อนี่มันมีอยู่มันมองเห็นอยู่แต่ตาในตาปัญญามันไม่มีตาสติปัญญามันจึงไม่รู้จักทางถูกทางผิดมันก็เลยไปทางโมหะทางความหลงตลอดเลยนี่แหละคนหลงนี่เองเป็นสิ่งที่สำคัญมันหลงที่จิตใจนะตัวบงการตัวสั่งงานของเขาอยู่ที่จิตใจแล้วที่จะมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจของพวกเราญาติโยมก็ดีพระภิกษุสามเณรท่านฝึกอยู่ทุกวันจะได้ฝึกที่จิตใจเลยเพื่อให้ใจของเรามันดีให้ใจของเรามันถูกเดินถูกทางคิดในทางที่ถูกต้องที่จึงฝึกที่จิตพวกเราท่านทั้งหลายดังได้กล่าวมานั้นเรียกว่ากายสกปรกวาจาสกปรกจิตใจสกปรกคำว่าเป็นของสกปรกนี่ใครต้องการบ้างไม่มีถ้าคนชนิดนี้แล้วเอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่มีใครอยากรับเอาไปไว้บ้านใครใครก็ไม่ให้อยากนั่งอยากนอนเอาไปไว้จังหวัดใดอำเภอใดที่ไหนก็ดีสกปรกหมดรุงรังไปหมดคนชนิดนี้ยุ่งไปหมดเลยทีเดียวไม่มีใครปรารถนามันก็ของสกปรกญาติโยมทุกคนก็ไม่ปรารถนาพระภิกษุสามเณรก็ไม่ปรารถนาไม่อยากไปเหยียบของสกปรกไม่อยากไปจับไปต้องไม่อยากเข้าไปใกล้กลัวมันติดติดตัวให้เน้นสาบเน้นขาวนี่คนที่ไม่ดีมันเป็นอย่างนี้
ไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาและจิตใจเสียหายไปหมดเลยทีเดียวตรงนี้เราจะได้น้อมเข้ามาดูที่ตนว่าเรามีกายสกปรกไหมมีวาจาพูดสกปรกอยู่ไหมจิตชินธรรมอยู่ไหมมีจิตใจสกปรกไหมคิดโลดโลภอยากเป็นเจ้าโลกอยากเอาหมดไหมคิดเบียดเบียนเขาบ้างไหมอยากฆ่าเขาโกรธเกลียดเขาบ้างไหมคิดหลงทางไม่รู้จักบุญจักคุณบ้างไหมนี่เราต้องดูที่เราตรงนี้แหละถ้าจะเห็นตนเองนี่แหละไม่ต้องไปดูคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านมองให้เข้ามาดูที่ตนเองเพื่อจะเอาชัยชนะตนเองคำว่าชัยชนะก็คือเราจะพยายามฝึกเราให้ดีถ้าเรามีรูปร่างกายนั้นเพิ่นให้รู้จักใช้อุปกรณ์แล้วเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมแล้วต้องใช้ให้ถูกมีกายแล้วเราอย่าไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าไปทุบไปตีไปฆ่าไปฟันไปแทงกันอย่าไปทำร้ายกันอย่าเอาไปเป็นโจรเป็นขโมยอย่าไปปล้นไปจี้ใครอย่าไปแย่งทรัพย์สมบัติของใครมีกายแล้วอย่าไปผิดประเวณีสามีภรรยากันจะทำให้เกิดแต่สามัคคีกันเว้นกันว่ามีกายแล้วอย่าเอาไปดื่มเหล้าอย่าจะไปสูบกัญชายาสินแคทเฮโรอีนผงขาวยามาต่างๆให้หลีกเว้นอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งมันเราต้องรักษากายของตนเองให้ดีด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่าให้กายของเราไปเปียกเปื้อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นต้องงดเว้นต้องละต้องปล่อยต้องวางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ได้มาหาเราเราไปหามันถ้าเราจะไปทำร้ายคนก็เราไปทำร้ายถ้าจะเป็นโจรขโมยก็ตัวของเรานี่แหละถ้าไปจิตประเวณีก็ตัวของเรานี่แหละเราจะไปดื่มเหล้าเหล้ามันไม่ได้มาดื่มเราเราที่ไหนจะไปดื่มมันเหล้ามันอยู่ดีๆของมันท่านตายาสินแคปเฮโรอีนหมุนผงขาวอะไรต่างๆยาเสพติดให้โทษยามาอะไรต่างๆมันไม่มาหาเราหรอกเรานี่แหละมันไม่ดีไปหามันแล้วถ้าเราไม่ไปหามันแล้วมันจะมาหาเราได้ยังไงมันไม่มีขาทั้งอย่างนี่ตรงนี้เมื่อเราไม่ไปหามันแล้วมันก็ไม่ต้องดื่มมันจะไม่ต้องสูบมันสิจะต้องไปผิดอย่างนั้นกายของเราก็เลยเป็นกายที่ดีเกิดขึ้นกายก็จะสะอาดตอนนี้เมื่อเราอาบน้ำร่างกายสกปรกก็มาอาบน้ำเช็ดถูออกที่ใดมันสกปรกก็เช็ดออกมือมันสกปรกแขนสกปรกขาสกปรกมันต้องทำละล่างก็คือละเว้นความชั่วไม่เอากายไปทำบาปความชั่วอย่างได้กล่าวมานั้นจริงๆจะดีขึ้นมันจึงสะอาดขึ้นอันนี้เรามีปากเราสำรวมระวังในการพูดของเราเรียกพูดแต่คำซื่อสัตย์พูดให้ถูกต้องพูดให้มีเหตุมีผลพูดซื่อสัตย์ต่อกันนี่มันมีคุณค่ามีประโยชน์พูดกับเพื่อนก็ดีกับหน่วยงานก็ดีพูดกับพี่กับน้องก็ดีกับลูกกับเต่าก็ดีสามีภรรยาพูดกันก็ดีพูดซื่อสัตย์ต่อกันนี่ไว้ใจกันได้มันมีประโยชน์นะมีคุณค่าคนก็เชื่อมั่นคำพูดของเราดีว่าเราพูดตรงพูดถูกต้องนี่ตรงนี้สิปากเราก็จะมีประโยชน์เมื่อเราต้องใช้เรามีครอบครัวมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีเพื่อนมีฝูงทำงานร่วมกันเราต้องใช้แต่ท่านเรียกใช้ให้ถูกถ้าพูดกันถ้าหากคนแตกสามัคคีกันไปเห็นเขาผิดเขาเถียงเขาแตกกันเราไปพูดคุยชักชวนให้เขาเข้าหากันให้สามัคคีกันให้จับเข่าคุยกันให้มันนั่งกินน้ำกินอะไรกินกาแฟกินอะไรอยู่ร่วมกันไปครับทำงานร่วมกันให้สามัคคีกันเกิดขึ้นสามีภรรยาไม่ถูกกันก็พยายามศึกษาธรรมะให้สามัคคีกันพี่ๆน้องๆก็ดีในหน่วยงานใดก็ดีกระทรวงใดก็ดีเนี่ยถ้าหากเรารู้จักพูดคุยกันให้สมานสามัคคีกันนั้นเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันมีกำลังสามัคคีมันมีกำลัง
เหมือนเขาทำโรงฉันที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละคุมงานคนงานก็มีกำลังพร้อมเพียงกันทำงานแล้วมันเสร็จเราได้นั่งอยู่สบายอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่แหละด้วยความสามัคคีกันเราคิดดูสิมันมีประโยชน์คำว่าสามัคคีนั้นมันทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นเราจะทำอะไรถ้าพร้อมเพียงกันแล้วมันเสร็จง่ายเหมือนพระภิกษุสามเณรก็ดีปัดกวาดวัดเขาพร้อมกันแป๊บเดียวก็เสร็จปัดกวาดศาลาเสร็จถูศาลาพร้อมกันก็เสร็จง่ายๆญาติโยมก็ดีเราเป็นพานโรงเราอยู่โรงเรียนเราจะทำความสะอาดพร้อมตั้งใจเดี๋ยวก็เรียบร้อยมันเป็นอย่างนี้แหละความสามัคคีสร้างบ้านสร้างต้องก็ดีทำอะไรทุกอย่างถ้าหากมีความสามัคคีกันมันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันสำเร็จได้ง่ายและได้รับความสุขเหมือนเราแบกเราหาไม่เลยล่ะถ้ามันหนักเราหลายคนได้แบกช่วยกันด้วยความสามัคคีกันมันก็ยกไปได้ญาติโยมเคยดูไหมเคยดูมดแดงไหมมดงามไหมมันลากไส้เดือนน่ะไอ้เดือนตัวใหญ่ๆเขาสามัคคีกันนี่เขาเอาไปได้นะมดลิ้นมันเขาช่วยกันดึงแข้งดึงขากันข้ามลากไปได้ข้ามขอนเล็กๆขึ้นมาเอาไปได้เห็นไหมคนสามัคคีของมดเขาเอาไปได้คนเรานี่ถ้าสามัคคีกันมันทำงานอะไรมันก็จะสำเร็จได้มันอยู่ตรงนี้แหละมันทำให้เกิดสุขอยู่ด้วยกันสามัคคีครอบครัวใดผัวเมียก็ดีลูกเต้าก็ดีสามัคคีกันไม่ผิดไม่เถียงไม่ด่าไม่ว่ากันไม่ทุบไม่ตีกันครอบครัวนั้นจะมีหลายคนก็มีความสุขเพราะเขาสามัคคีกันมันนี่หมู่บ้านใดก็ดีถ้าเขาทำงานอะไรก็สามัคคีกันบ้านนั้นก็สงบตำบลใดก็ดีอำเภอใดถ้ามีคนสามัคคีซึ่งกันและกันทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยกันตำบลนั้นอำเภอนั้นก็สงบจังหวัดใดก็ดีถ้าไม่มีผิดศีลธรรมลองดูสิด้วยความสามัคคีกันมุ่งแต่ทางดีด้วยกันจังหวัดนั้นก็สงบมีความสุขประเทศใดก็ดีอยู่ในความสงบไม่แตกแยกกันด้วยอยู่ด้วยกันสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาประเทศนั้นมีความสุขคิดดูสิถ้าจิตใจของพวกเราสงบแล้วมันจะสุขแค่ไหนล่ะตรงนี้เสร็จแล้วต้องมาดูตรงนี้นั่นแหละความสามัคคีนำให้เกิดความสุขอย่างนี้เอาใครอยากมีความสุขต้องจำเอาไปปฏิบัติในครอบครัวของตนในหน่วยงานต่างๆวันนี้การที่เราพูดจาปาใสคำไพเราะสนอหูต่อกันเนี่ยเป็นคำที่เราปรารถนากันหมดทั้งทั่วโลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นหมาเนี่ยนี่ถ้าเราพูดกับมันดีมันจะกระดิกหางเข้ามาหาเลยพูดกับโคกับกระบือก็ดีกับงัวกับควายกับช้างก็ดีกับลิงก็ดีพูดกับมันดีๆนี่โหมันเข้ามาใกล้อยู่ด้วยกันสบายสบายนี่มันก็อยากฟังดีคนเรามันก็อยากฟังแต่คำดีๆทั้งนั้นน่ะจะต้องระมัดระวังปากเราอย่าไปพูดให้คนอื่นที่ไม่ดีเพราะเราอยากฟังดีเราก็ต้องหาเรียกพูดสิ่งที่มันดีสุภาษิตาจะยาวัจาเอตมังคารมุตตมังพูดถ้าเป็นสุภาษิตยิ่งจะเป็นมงคลเกิดขึ้นอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยมากเท่าไหร่ก็ไม่ตีกันไม่แตกสามัคคีกันไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะพูดไพเราะสนองตรงนี้แหละเราต้องพยายามอยู่ด้วยกันสามีภรรยาลูกเต้าเนี่ยบ้านหลังนั้นถ้าเขาพูดไพเราะสนองต่อกันตรงนี้แหละเราจะไปใช้ในชีวิตของพวกเราในการพูดจะพูดให้มีเหตุมีผลด้วยปรึกษาหารือกันจะทำอะไรทำการทำงานอะไรเวลาปรึกษาหารือกันว่าอะไรมันจะเป็นประโยชน์มีคุณค่าเมื่อทำแล้วแล้วก็พูดคุยกันให้มีเหตุมีผลทั้งในครอบครัวก็ดีจะบริหารครอบครัวให้อยู่ในความสงบจะใช้เงินใช้ทองอยู่ในครอบครัวจะทำยังไงจะซื้อสิ่งซื้อของอะไรต้องรู้ให้มันรู้จักเหตุจักผลรู้จักใช้มันจึงจะเป็นประโยชน์นี่คุยกันอย่างนี้เ
นั่นก็เลยดีปากก็เลยสะอาดเพราะเรียกพูดในทางที่มันดีพูดซื่อสัตย์พูดให้สมานสามัคคีพูดไพเราะสนองพูดมีเหตุมีผลสะอาดขึ้นมาแล้วปากเราเนี่ยสบายขึ้นมานะเป็นมงคลขึ้นมาแล้วปากมันนี่ถ้าเรามีจิตใจบ้างอโลภะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่โลดเอาของคนอื่นขอซื้อไม่ขายก็ไม่เอาขอเฉยๆไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เอาของใครไม่โลดมากโลภะมากระงับดับยับยั้งชั่งใจของตนเองเอาไว้ได้ด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะจิตใจของเราละอายต่อบาปของใครของมันไม่ต้องไปโลดไปพ้นไปจี้ใครละมีที่ดินบ้านที่ดินสวนมีเงินมีทองมีสิ่งของใช้พริกปลาเกลือเกลือปลาล่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของใช้รถเรืออะไรทุกอย่างของคนอื่นอย่าไปโลดเพราะของเขาเขาก็หวงของเขาเราก็หวงของเรานี่บัดนี้ไม่โลภะคนไม่โลภะเนี่ยคนรู้จักดูแลตนเองดูแลจิตใจของตนเองเมื่อจิตไม่คิดอย่างนี้มันก็ละอายต่อบาปมันก็จะสร้างแต่ความดีเนี่ยโลภะอโทสะเป็นคนที่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตจองเวรใครไม่คิดจะทุบจะตีจะฆ่าใครไม่อยากเบียดเบียนใครไม่อยากทำร้ายใครทุกเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นอโทสะคนไม่โกรธไม่เกลียดนี่มีความสุขจิตใจสงบเงียบเยือกเย็นไม่โกรธไม่เกลียดไม่เกลียดไม่แค้นใครคิดจะทุบจะตีจะฆ่าใครอยากให้คนอื่นมีความสุขเราก็อยากมีความสุขเหมือนกันตรงนี้เราต้องพัฒนาอยู่ที่จิตใจของพวกเราให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นให้มีเมตตาต่อกันอย่างนั้นเราอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาเราจะอยู่เป็นร้อยพันๆนี่เขาก็ไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ากันทำงานร่วมกันก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรเราจะเดินไปไหนไปบ้านใดเมืองใดที่ไหนเนี่ยครับคนไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ากันมันสบายไปกลางค่ำกลางคืนก็สบายเนี่ยใจของคนนะฝึกที่ใจแต่โมหะคือไม่หลงผิดจากทํานองคองธรรมรู้ว่าบิดามารดามีบุญมีคุณครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณผู้เจ้าสุนายที่จะสอนธรรมะให้รู้จักบุญจักบาปก็มีบุญมีคุณแก่ญาติโยมญาติโยมก็มีบุญมีคุณแก่พระเจ้าพระสงฆ์ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินบำรุงให้เครื่องนุ่งเครื่องห่มให้ที่อยู่พักพาอาศัยให้ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมดูแลพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมก็มีบุญมีคุณรู้เรามีรู้จักบุญจักคุณของพ่อแม่รู้จักบุญคุณของเพื่อนเพื่อนบางทีเราไม่สบายเพื่อนก็ช่วยเราเจ็บป่วยก็ดูแลเราเพื่อนก็มีบุญมีคุณให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินบางคนให้เงินใช้กันรู้จักปู่ย่าตายายก็ดีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีมีบุญมีคุณดูแลลูกแม่หลานเลี้ยงดูต้องรู้จักบุญจักคุณคนอย่างนี้จึงเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงจะรู้จึงจะถูกหนทางถ้าหากบุคคลรู้จักบุญจักคุณของคนแล้วก็ทำลายใครไม่ได้รู้จักมีแต่คุณค่ามีประโยชน์อยู่ร่วมกันถ้าทำบาปมีความชั่วเกิดขึ้นบาปความชั่วทำให้เกิดทุกข์เราเห็นไหมเขาไปทุบไปตีไปฆ่ากันมันเกิดเรื่องเลยบาปความชั่วมันมีเรื่องมีราวที่จะเกิดทุกข์เป็นโจรเป็นขโมยก็ตำรวจจับเขาไปใส่คุกไปมันเป็นบาปไหมนั่นแหละทำบาปซึ่งจับเอ้นี่มันเป็นบาปมันทำให้เกิดทุกข์มารู้มันรู้จักมันก็ไม่ทำก็เว้นนั่นแหละพวกเราท่านทั้งหลายเรารู้จักว่าสิ่งมันเป็นบาปสิ่งใดมันมีคุณทำคุณงามความดีดูแลเพื่อนฝูงก็ดีช่วยกันทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ที่มันเป็นประโยชน์มีคุณค่าเหมือนพวกเราเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนเนี่ยเราทำพัฒนาของโรงเรียนของเราดีนั่นก็มีบุญมันเป็นบุญเป็นคุณที่ดีมันสะอาดสะอ้านดีโรงเรียนห้องน้ำก็สะอาด
ตรงป้ายโรงเรียนก็ดีตัดหญ้าตัดอะไรตัดตะพุงดอกไม้ทำความสะอาดประตูเข้าประตูออกอะไรพันโรงก็หน้าดูมันได้เงินเดือนมาใช้ปฏิบัติตนเองดีเมื่อจัดเที่ยวจัดทางหญ้าตัดหญ้าปรับปรุงโรงเรียนสะอาดสะอ้านเนี่ยมันอยู่กับพันโรงนี่แหละพันโรงดีมันสนามหญ้าก็ดีสวนดอกไม้ก็มีห้องน้ำก็สะอาดโรงเรียนก็สะอาดไม่ทิ้งการทิ้งงานของตนเองทำไมโรงเรียนนี้จึงดีถึงขนาดนี้ก็ตัวของพันโรงที่ดีครูไม่ได้ทำพันโรงเขารู้จักรักษาโรงเรียนของเขารู้จักรักษางานของเขารู้จักพัฒนาตนเองก็มีหน้ามีตาสิตรงนี้แหละมันก็มีคุณประโยชน์คืออะไรได้เงินเดือนมาใช้นี่คุณของมันมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีหมดเรานึกดูสิคนให้รู้เรื่องอย่างนี้มันจึงไม่หลงผิดจากทำนองของธรรมต้องรู้บุญรู้คุณของคนรู้ทางดีทำความดีมันต้องได้ดี มีความสุขทำบาปความชั่วมันต้องได้รับทุกข์เราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้จึงจะเป็นพุทธบริษัทในพระศาสนานี้ถ้าผู้ใดเชื่อกรรมดีกรรมชั่วถ้าเหตุดีผลมันก็ออกมาดีเหตุไม่ดีผลมันก็ออกมาไม่ดีเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำไม่ดีแล้วมันไม่มีคุณค่าเพราะมันเหตุมันไม่ดีจะไปทุบไปตีไปฆ่าเป็นโจรคนขโมยก็ดีทำของใช้ต่างๆถ้ามันเหตุมันไม่ดีเลยที่หายหมดมันก็ไม่ดีสิมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเหตุดีทำดีสิทำอะไรก็มีแต่ทำของดีๆทำสะอาดทำมีระเบียบมันก็สวยงามมันก็ดีเนี่ยทำดีไม่มีอันตรายไม่มีภัยนั่นแหละเราพูดดีก็เหมือนกันมันก็ต้องเป็นฝ่ายที่ดีมีประโยชน์ไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีผลสะท้อนย้อนมาในทางที่เสียหายเพราะพูดดีถ้าพูดไม่ดีมันก็เกิดทุกข์ทุบตีฆ่าฟันมันแทงกันเถียงกันโต้แย่งกันเห็นไหมอยู่ในคลับในบาร์อยู่ในสถานที่ต่างๆโอ้นี่มันพูดไม่ดีนี่เองเป็นเหตุมันจึงได้ทุบตีได้ฆ่ากันอย่างนี้นี่จึงไม่เสร็จมันมาจากไหนในสิ่งเหล่านี้ล่ะมันมาจากจิตใจถ้าจิตใจคิดไม่ดีมันคิดไม่รู้จักบุญจักบาปคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นคิดโลดอยากเอาเป็นเจ้าโลกมดจะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจมันคิดไม่ดีมันก็ทุกข์บ่นเนี่ยเหตุมันไม่ดีมันเกิดทุกข์อย่างนี้ถ้าเรามาคิดดีมันก็เกิดสุขคิดจะอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีกันให้แข่งแย่งอะไรกันคิดรู้ให้ตามทํานองของธรรมปฏิบัติมันก็เป็นความดีทำให้เกิดมีความสุขก็เรียกว่ามาจากจิตใจของพวกเรานั่นเองเป็นต้นเหตุพอใจของพวกเรานี้มีหิริโอตตัปปะมีหิริคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเขาก็ไม่กล้าทำบาปเขาก็ทำแต่ดีนี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนลงมาที่จิตใจเนี่ยต้องมาฝึกตัวนี้จิตใจของเราดีเราจะได้พูดดีเราจะได้ทำดีจะมาฝึกตรงนี้เองนี่เป็นข้อที่สำคัญที่พวกเราจะพากันนำไปปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองให้รู้หนทางให้เห็นหนทางให้ถูกต้องจะตามทํานองของธรรมทางพระพุทธศาสนาเราจะได้ดำเนินวิถีชีวิตของเราไปในทางที่ชอบตามหลักธรรมของพุทธศาสนาจึงจะนำความสุขที่มาให้แก่ตนที่ตนเองพึงปรารถนาอยู่ตรงนี้พวกเราทั้งหลายต้องมาดูที่จิตใจของพวกเรานี่แหละมาฝึกตรงนี้ถ้าจิตใจของเราดีแล้วมันจะไปฝ่ายดีหมดมีความสุขเราไปนั้นที่ไปไหนมันก็สุขอยู่มันมีความสุขใจถ้าคนทุกข์ใจนี่ไปที่ไหนมันก็ทุกข์อยู่ตลอดเลยมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนก็ทุกข์อยู่ดูทุกบางคนมีเงินมากๆมันก็ยังทุกข์อยู่นะมีรถหลายคันมันก็ทุกข์อยู่เพราะจิตใจมันทุกข์มันคือเป็นอย่างนี้ถ้าจิตใจมันสุขแล้วมันมีเงินมีทองพออยู่พอใช้มันรู้จักธรรมะมันก็มีความสุขบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่ก็สุขมันเป็นอย่างนี้มันมีความพอใจเหมาะสมกับฐานะของตนมันก็สุขสบาย
พระเนนก็เหมือนกันถ้าเขารู้จักรักษาตนเองไม่ต้องมากเครื่องนุ่งห่มอะไรของใช้วัดก็ไม่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรมากมายกายกองจนหมดเงินเป็นหลายร้อยล้านอย่างนี้ไม่ต้องทำมันมากเขาก็สุขใจเขาก็ฝึกที่จิตใจตรงนี้แหละถ้าใจมันสุขแล้วไม่ต้องสร้างอะไรมากมายมันก็สุขสบายอยู่ที่ใจนั่นแหละเราทุกคนมันอยากมีความสุขต้องมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจก็จะห้ามไม่ทำความชั่วพูดชั่วก็เพราะห้ามที่ใจก่อนมีหิริโอตตัปปะความละอายตบาสะดุ้งกลัวตบาไม่กล้าทำไม่กล้าพูดคุมอยู่ตรงนี้จึงมาอยากให้ศึกษาเรื่องจิตใจของตนเองคนจะทำดีได้ก็ต้องมาประคับประคองจิตใจของตนเองนี้ให้ดีจิตใจดีจึงจะได้พูดดีทำดีผลก็จะมีแต่ความสุขออกมาจากทางในทางที่ดีเราก็อยากดีแล้วต้องพยายามพยายามพากันนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนี่แหละเป็นข้อที่สำคัญที่สุดต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใครแล้วจะเป็นคนฝึกคือสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวควบคุมดูแลจิตใจของเรายืนเดินนั่งนอนทำอะไรทุกอย่างต้องประกอบไปด้วยเป็นผู้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวจิตคิดอยู่ที่ไหนคิดเรื่องอะไรคิดไปทางใต้หรือทางเหนือคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดทุกข์หรือคิดสุขจะมาควบคุมดูแลอยู่ตรงนี้แหละมาพัฒนาตรงนี้เพราะจิตเป็นตัวที่สำคัญเราก็เห็นเด่นชัดแหละถ้าใจไม่ดีนั่นแหละคนพูดไม่ดีอยู่ทุกวันทำงานไม่ดีมันขี้เกียจก็เพราะใจมันขี้เกียจตรงนี้วันนี้ถ้าใจดีแล้วมันจะพูดกันดีๆทำการงานก็ดีไม่ขี้เกียจการงานต้องตั้งใจทำมันออกมาจิตใจเขาเรียกใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งงานสั่งให้พูดให้ทำเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องอย่างนี้อันนี้เรื่องอบายมุขก็ดีที่เรามั่วสุมกันอยู่ทุกวันเป็นนักเลงการพนันก็ดีนักเลงสุราก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดีขี้เกียจทำการงานก็ดีเที่ยวดูการเล่นเที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยากไปมันที่ไหนมันพาไปจิตใจไม่ใช่เรื่องอื่นอยู่ตรงนี้ถ้าจิตใจเราไม่อยากเล่นละการพนันมันก็ไม่เล่นเบอร์เล่นหวยมันเล่นไฮโลไม่เล่นไพ่มันอยู่ที่ใจคือถ้าใจมันไม่เอาแล้วนั้นก็ดื่มเหล้านี่นะถ้าใจไม่อยากดื่มแล้วร่างกายมันไม่ไปหรอกตัวเหล้ามันอยู่นั้นนะขังมันไว้สิบปีมันอยู่นั้นไม่ดื่มอยู่ที่ใจคือไม่อยากดื่มมันตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าอยากไปเที่ยวกลางคืนก็ดีมันใจมันอยากไปร่างกายมันไม่ได้อยากไปอะไรมันอยู่ที่ใจคุณไปคุมที่นั่นถ้ามันไม่อยากไปนั่นอยู่ว่างเท่านั้นนะจะเป็นนักเลงหญิงนักเลงชายก็ดีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนั่นก็อยู่ที่จิตใจมันเป็นควบคุมที่นั่นโอ้ยมันจะยุ่งละเรื่องอย่างนี้ยุ่งเท่าไรยิ่งทุกข์ถ้ามันรู้อย่างนี้ก็มันจะยุ่งในตรงนี้สิเรามาจากที่จิตใจก็ดูสิจะไปคบคนพาลคนชั่วเลยชักชวนไปในทางอะไรไม่ดีชักชวนเล่นการพนันชักชวนดื่มสุราชักชวนเที่ยวดูคนพาลระวังให้ดีเป็นคนที่หลอกลวงของปลอมไปหลอกลวงว่าเป็นของจริงหลอกลวงเขาซึ่งหน้าเอานั่นนี่เขาแล้วดูเลยเป็นคนหัวไม่สอนก็ไม่ได้ให้สอนก็ไม่ได้พระก็สอนไม่ได้ญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่สอนก็ไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังใครเป็นคนหัวไม่เนี่ยก็แปลว่าคนผ่านเราจะเข้าไปยุ่งกับเขาเราต้องหลีกสิถ้าเราไม่ไปยุ่งแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะมันก็ไม่ยุ่งสิกับคนผ่านตรงนี้แหละมันอยู่ที่ใจคนขี้เกียจข้ามทำการงานแล้วก็ไม่อยากไปยุ่งกับมัน
มันเป็นอย่างนี้ท่านเรียกอบายยมุขอบายยมุขกันขยายได้กว้างเท่าไหร่มันก็มีมากหลายตามหลักมันอบายแปลว่าไม่สบายมุขแปลว่าประตูแปลว่าทุรวานที่เดินเข้าไปสู่ที่ไม่สบายนี่แต่ทุกข์นี่แต่ฉิบหายนี่แต่เสื่อมตรงนี้แหละเอาคิดดูสิมันมีโทษทุกอย่างนะดื่มสุรามันก็มีโทษหนึ่งต้องเสียทรัพย์เสียเงินทองสองเมามาแล้วก่อทะเลาะวิวาททุบตีกันสามบางทีก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บสี่ทอนกำลังปัญญาห้าต้องติเตียนมีหมดเลยคนดื่มสุราไม่ละอายใครด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคนเมามันละอายไหมฟ้อนมันก็ฟ้อนร่มนอนอยู่ตามพื้นดินมันอาเจียนเนี่ยมันซากออกมาหมามันไปเลียปากมันมันเสียวมันเนี่ยขี้เหล่ามันเป็นอย่างนี้สิมันมีโทษอย่างนั้นเห็นโทษของมันไหมถ้าเห็นโทษแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเราไม่ไปยุ่งมันไม่มายุ่งเราหรอกคนเที่ยวกลางคืนก็เอาแล้วถ้าดูสิมันมีโทษอะไรหนึ่งซื่อไม่รักษาทรัพย์สมบัติสองไม่รักษาลูกเมียสามไม่รักษาสุขภาพสี่มันจะถูกใส่ความกันถ้ามันเกิดความลำบากเขาฟ้องเขาล่องเวลาเขาป้นเขาจี้กันอยู่ไอ้นี้ละมันเดินมาไอ้นี้ละคนหนึ่งมันต้องเห็นหนึ่งมันจับขึ้นลงขึ้นศาลมันนี่เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นก็เสียไปตามการเล่นนั่นแหละจะไปดูฟังดนตรีวะจะร้องเพลงมาเอพาที่ไหนขับร้องที่ไหนตีผีตีเป่าที่ไหนเทิดเทิงที่ไหนไปหมดเลยโอ้มันดูแลตนเองเลยเสียหายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่แต่ทางเสี่ยมถ้าเราอยากเสี่ยมไหมไม่อยากเสี่ยมสักคนแต่เราต้องเลยเข้าไปยุ่งมันมันเป็นอย่างนี้แต่ต้องรู้จักรักษาตัวนี่ดูทุกขี้เกียจท่านทำการงานตัวที่ต้องพยายามบังคับตนเองถ้ามันหนาวมันว่ามันหนาวไม่ทำละงานมันหนาวเกินไปถ้ามันร้อนโอ้มันร้อนเกินไปไม่ทำละถ้ามันตื่นเช้าโอ้มันเช้าอยู่ไม่ทำหรอกมันสายโอ้มันสายเกินไปมันเย็นเกินไปละหนาวละหนึ่งเวลาหิวข้าวโอ้ยมันหิวไม่ทำงานมันจะหายหน้าไม่ทำมันอ้างการอ้างเวลาอ้างนั้นอ้างนี่งานมันก็ไม่สำเร็จเลยนี่ตรงนี้มันเสียมันเสื่อมหมดเป็นจังว่าอบายยมุขเป็นประตูเดินเข้าไปสู่ความเสื่อมทำไมมันจึงจะเสื่อมลองดูรู้ถ้าคนดื่มเหล้าเล่นการพนันก็ได้เป็นนักเลงหญิงเที่ยวกลางคืนก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็ดีขี้เกียจทำการงานก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเสื่อมไหมมันจะเสียหายไหมในชีวิตของเราเนี่ยมันเสียหายสิที่ทางชิบหายหมดมุ่งความเจริญในชีวิตในครอบครัวตรงนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสอนเป็นขี้หิปฏิบัติธรรมะเด็ดเจริญมันบ่เบ็ดเจริญแล้วมันสอนใจของคนเลยสอนคนเลยจะพัฒนาคนให้ดีเราก็ต้องหลีกเล่นจากสิ่งถ้าเราไม่หลีกเล่นเห็นไหมถ้ามันหมดเงินหมดทองแล้วเล่นการพนันก็ดีในอบายมุขกุมมันแล้วลองดูสิหมดเงินหมดทองต้องเอารถไปจำนำเอานาฬิกาไปจำนำจะเล่นอีกหมดเอาบ้านไปจำนำธนาคารหมดบ้านบ้านหมดแล้วเอาที่ดินไปจำนำธนาคารหมดที่ดินทำไงไปขโมยของเขาบ่อยพอขโมยของเขาแล้วเอาเราขโมยไม่ให้ก็ตีเอาที่ไปเลยป้นเราตำรวจก็จับเขาไปขังอยู่ในคุกเป็นยังไงคุกของเราเป็นยังเชียงใหม่หรือจังหวัดต่างๆทุกวันไม่ทำไม่ทันเลยมันเต็มคนชั่วทั้งนั้นแหละคนเข้าไปหาใบยมุกทั้งนั้นแหละมันไปกองอยู่ในนั้นคนผิดศีลธรรมทั้งนั้นแหละต้องเห็นชัดเจนบ้างไหมทำความชั่วมันเข้าไปอยู่ที่ไหนมีความเสื่อมยังไงทุกมันอยู่ที่สุดท้ายทั้งๆเขาว่าจะเดินไปหาสู่ความสุขแต่เดินเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งทุก
เรียกว่าความเสื่อมพวกท่านทั้งหลายต้องพากันพิจารณาด้วยตนเองดูเข้าไปที่ตนเองนี่แหละเป็นจังหวะให้เว้นอบายมุขให้มาประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในศีลธรรมเรามีร่างกายแบบนี้แล้วต้องเอามาทำดีเช่นเราเป็นนักทานโรงโรงเรียนของเราจะทำยังไงเราทำงานอยู่โรงเรียนนี้ถ้าจะดูรั่วดูป้ายอย่างไรมันจะสวยงามมันจะดีถ้าจะตัดหญ้ายังไงตัดขวดยังไงจะจัดโรงเรียนให้สะอาดยังไงดูมองดูต้นไม้ตอนแล้วจะตัดจริงไงจะปลูกยังไงทำไม่ถ้าจะทำสวนดอกไม้ตัดหญ้าที่ไหนห้องน้ำมันเป็นยังไงมันสะอาดมันสำรวจประตูมันก่อนจะหาอะไรมาใส่คุยกับครูจะได้เงินมาทำบรรทับทำประตูอะไรหรือห้องส้วมห้องอะไรเป็นก๊อกเป็นอะไรต่างๆเราต้องศึกษาและต้องรู้จักวิธีจะพัฒนาตนเองว่าเปิดก๊อกนี่นะเกิดก๊อกน้ำนี่อาตมาจะสอนให้ก็เปิดพอน้ำออกเราได้น้ำพอดีแล้วแล้วค่อยๆปิดเข้าไปพอน้ำอยู่ต้องวางอย่าไปปิดให้แน่นถ้าเราปิดให้แน่นหนึ่งเกียวมันก็เสียสองลูกยางขาดเดี๋ยวเราก๊อกก็เสียต้องเสียเงินซื้อมาใหม่คนรักษาอยู่บ้านของตนเองก็ดีอยู่ที่โรงเรียนก็ดีอยู่ที่นั้นที่ไหนอยู่ในวัดเรานี่ก็เหมือนกันก็เปิดออกน้ำมันพอดีแล้วก็ค่อยๆปิดพอน้ำอยู่เราต้องวางวิธีเปิดก๊อกก๊อกจะไม่เสียง่ายไม่ต้องเสียเงินมากรักษาเอาอย่างนั้นอยู่บ้านทุกคนจะไม่ได้เสียเงินอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนกันหรือต่อไปที่ไหนก็เหมือนกันแล้วต้องรักษาไว้ใช้จะได้ทำมันหักมันพังไปทุบไปตีมันแล้วต้องแก้ไขมันพัฒนาสิ่งใดมันทำรุดทุดโทรมต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซงขึ้นเพื่อให้มันใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้มันจะดีมันอยู่ตรงนี้ได้สิ่งของก็ดีเป็นโต๊ะเป็นเตียงอยู่โรงเรียนก็ดีอยู่ที่บ้านของตนเองก็ดีรู้จักจับรู้จักวางรู้จักใช้รู้จักยกรู้จักตั้งรู้จักเก็บรู้จักรักษาความสะอาดเหมือนกับเครื่องนุ่งเครื่องห่มของพวกเรานี่แหละของใช้เป็นรองเท้าเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปขว้างอย่าไปทิ้งมันหลายตาต้องรู้จักเก็บจักเหนียนรู้จักเช็ดจักถูถ้าคนรู้จักพัฒนาตนเองอย่างนี้มันจะดีไหมแล้วจับนั่งเศษนั่งซื้อไปกองเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้รอครูอย่างเป็นพันโรงจัดที่นู่นที่นี่อย่างนี้หรือก็มีธุรการจัดต่างหากของเขาก็แล้วแต่พันโรงมีหน้าที่อะไรแต่ต้องรู้จักรักษาหน้าที่ของตนหนึ่งเราต้องรู้จักอะไรมีฉันทะความพอใจว่าเราเป็นนักการพันโรงเราก็ต้องทำงานของเรามีวิริยะเพียรที่จะทำงานตามหน้าที่ของเรามีจิตตาเอาใจใส่ตื่นขึ้นมาแล้วล่างหน้าน่ะเราเป็นพานโรงนะเราต้องไปโรงเรียนไปเปิดประตูหน้าต่างโรงเรียนไปดูโรงเรียนก่อนนักเรียนจะไปถึงเป็นหน้าที่อย่างนี้เราต้องรักษาหน้าที่ของตนที่มังสาถ้าเราทำดีแล้วกันโรงเรียนเราทำมีหน้ามีตาสะอาดสะอาดระเบียบเราก็ได้เงินใช่โอ้หลักการพันโรงเรียนนี่ดีนะถ้าโรงเรียนใดสกปรกป้ายหญ้าหุ้มป้ายก็ไม่ตัดดอกไม้หุ้มป้ายก็ไม่ตัดต้นไม้ก็พันทั้งหญ้าก็รกทั้งส้วมทั้งก็โรงเรียนใดไม่ตัดไม่ทำความสะอาดไม่ดีแล้วบ่เนี่ยรักษางานของไม่ดีแล้วต้องรู้จักงานของตนเป็นพันโรงงานของตนพัฒนาโรงเรียนให้สะอาดสะอ้านยังไงถ้ามันสกปรกก็เรานี่แหละมันไม่ดีไม่รู้จักต้นใหม่ไม่รู้จักปลูกต้นใหม่ไม่รู้จักตอนต้นใหม่ไม่รู้จักตัดหญ้าไม่รู้จักตัดจะกวดจะเช็ดจะถูห้องน้ำก็สกปรกอะไรก็สกปรกวุ่นไปหมดกระดาษเศษอะไรถังขยะตะไปตามโรงเรียนหมดไม่หักไม่ข่วงอะไรทิ้งเกะกะไว้ไม่เช็ดไม่เงียบไม่มองดูว่ามองเข้าไปนี่มันหวงตามั้ยมันเหมาะสมมั้ยตรงนี้มันงามมั้ยมันน่าดูมั้ยเราต้องเป็นคนที่ต้องพิจารณาเดินก็ไปโรงเรียนต้องมองดูสนามมองดูอะไรมันสกปรกมันสะอาดยังไงจะเก็บทั้งขยะอยู่ยังไงเป็นยังไงเราต้องรู้จักหน้าที่ของตนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีเราต้องเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาโรงเรียนของตนเมื่อพัฒนาโรงเรียนได้บ้านเจ้าของก็ต้องพัฒนาให้มันสะอาดบ้านช่องที่อยู่พักพาอาศัยห้องน้ำห้องท่าอะไร
ก็บเครื่องนุ่งเครื่องห่มอยู่ในบ้านแต่มันลกลุงลังลุงกลิงอะไรเก็บเสื้อผ้าซักรีดเก็บเก็บมีตู้มีอะไรเก็บเป็นระเบียบสอนลูกสอนเต่าจะของให้ดีเมียก็ดีถ้ามันยังไม่รู้จักก็สอนมันถ้าเราเป็นผู้ชายถ้าเมียมันดีอยู่แล้วเราไม่ได้สอนมันก็เป็นเรื่องหนึ่งรู้จักระเบียบเรียบร้อยถ้าลูกของเราที่แบบมันไม่ดีมันเล่นทุกตามันเล่นของซะเต็มบ้านเต็มเมืองค่อยๆพูดกับมันลูกเก็บเอาไว้นั่นจะนี่ไปไว้ที่โน่นที่นี่ก่อนไปที่โน่นที่นี่ให้มันดูแล้วมันงามตามันทำสกปรกหาอะไรหาผ้าหาอะไรมาเช็ดตรงนี้ตรงนี้คุยกับมันพอเราก็นำมันเลยก็เราต้องปฏิบัติตนเองให้ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีเป็นพันรองที่ดีโรงเรียนน่ะมองสวยละสะอาดเรียบร้อยตัดดอกไม้ตัดอะไรปลูกอะไรตามที่เราพัฒนาได้ในโรงเรียนของตนจะอยู่ในป่าได้เขาก็ช่างมันมันเป็นงานของเราเนี่ยมันเป็นงานของเราเราเป็นผ่านโรงผ่านก็เหมือนกับผ่านโรงเพราะผ่านเรามันเข้าท่าโรงนั้นมันไปผ่านมดละมันไปดูมดไปตรวจมดไปแก้ไขหมดอะไรมันไม่เรียบร้อยมันจะปรับปรุงพัฒนามันก็เลยดีขึ้นก็มีชื่อเสียงนี่แหละงานของพวกท่านทั้งหลายเป็นพันรองอยู่ในโรงเรียนรักษางานให้ดีสามต้องคบเพื่อนคบฝูงที่ดีตัวนี้สำคัญที่สุดต้องดูให้ดีนะผู้หญิงผู้ชายก่อนจะคบคนคนไหนจะจูงเราให้เจริญรุ่งเรืองคนไหนไปทางอบายมุขอย่าไปยุ่งกับเขาคนไหนจะทำให้เราเจริญจะชักจูงไปในทางที่ดีทำดีพูดดีคิดดีอุดมการณ์ของเขาดีเราต้องพยายามเอาเป็นเพื่อนเข้าไปหาจำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะจะไม่เกิดทุกข์สมมติพันลงเราได้เงินเดือนเท่าไหร่วันหนึ่งเราได้เท่าไหร่เงินของเราเราจะเอาไว้เป็นทุนเท่าไหร่เราจะเอาไว้เวลาเจ็บป่วยเท่าไหร่เราจะซื้ออยู่ซื้อกินเท่าไหร่เขาจะหักภาษีจากเงินเดือนพอเราเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วต้องแบ่งเงินให้ถูกนะถ้าแบ่งเงินไม่ถูกทุกข์มีเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยก็ช่างเราอย่าฟุ่มเฟือยเกินที่รายได้กำหนดถ้าเราฟุ่มเฟือยว่าเราได้วันนี้500หรือ400เราไปซื้อแล้วเราได้400ซื้อ400 10บาทเป็นซื้อของติดหนี้เขาแหละเข้าไปแล้ว10บาทแล้วทุกตลอดชาติแหละคนฟุ่มเฟือยอย่างนั้นทุกตลอดชาติเลยไม่มีรวยมันผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าปิดเครื่องกันไปก็ไม่ดีนะในวันละ400จะกินสัก10บาทเท่านั้นวันหนึ่งไม่ดีอีกนั่นผิดศีลธรรมคนมีเงินต้องกินดีนุ่งห่มดีอยู่บ้านดีนั่งรถดีเจ็บป่วยต้องไปเช็คร่างกายตัวของซื้อยามากินบำรุงให้มันแข็งแรงให้มันสบายเงินนั้นหามาบำรุงตัวเองให้มีความสุขเราไปทิ้งเฉยๆได้ไหมนะถ้าให้มันเป็นประโยชน์เพราะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มาแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ให้มันเหมาะสมกับฐานะของตนเองให้พอดีรายได้น้อยก็ต้องจ่ายไปตามน้อยตามได้ตามมีต้องมีความยินดีพอใจในเงินเดือนของตนเองที่เราได้มาเขาเรียกยินดีตามมีตามได้ยินดีในสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดในชีวิตของเรายินดีสิ่งที่ได้มาคือได้มาในทางที่ชอบได้เงินเรามาพันวันละพันวันละหมื่นวันละแสนวันละล้านวันละพันล้านก็ตามแต่ให้มีความยินดีที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ปล้นไปจี้ไปใครนี่ยินดีของที่ได้มาเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยอะไรรถเรือของใช้ก็ได้เครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรนาฬิกาอะไรต่างๆยินดีที่เรามีฐานะได้แค่นี้ก็ยินดีที่สิ่งที่ได้มานี่มันเป็นอย่างนี้พอใจสิ่งที่มีอยู่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแล้วนั่นมีอยู่นี่แล้วพอใจใช้มันมีนาฬิกาก็พอใจใช้มันมีกางเกงมีเสื้อพอใจใช้มันมีเครื่องใช้ในบ้านอะไรมีของใช้ต่างๆสารพัดคือความพอใจมันใช้มันอยู่ก่อนที่นี่มีเงินอย่าเอาโทรทัศน์รุ่นใหม่มาไปแลกมันเอานี่มารุ่นใหม่แลกมันเต้นอยู่เงินเครื่องนุ่งห่มก็เต้นไปอย่างคิดมันฟุ่มเฟือยจะยินดีใช้มันไปนั่นกางเกงมันเสื้อเราเนี่ยมีของใช้เอามันมีอยู่ดียินดีใช้มันไปให้ท่านอย่างนี้เงินแทนแต่ก่อนจริงเงินจะซื้อมัน
นาฬิกาก็เหมือนกันของช้างเป็นมีดผ้าเสียมขวนก็ดีวิทยุโทรทัศน์พัดลมอะไรก็แล้วแต่ตู้เย็นอะไรต่างๆยินดีใช้ก็มีดขวนเงินยังไม่มีตู้เย็นก็ดีเอาตัวน้อยแค่มีดขวนมีเงินจึงซื้อตัวใหญ่ต้องประคับประคองตนเองตรงนี้ถือว่าพัฒนาจิตใจเมื่อจิตใจของเรารู้วิวจัดพอดีนี้สบายและคนฐานะไม่รวยมากๆแต่เขามันจะสุขใจเขารู้จักพอดีแต่ฐานะของเขาตรงนี้แหละทุกคนต้องนำไปพัฒนาครอบครัวตนเองพัฒนาตนเองให้ได้ถ้าไม่ได้เกิดทุกข์นะเขาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เขาจะผูกคอตายกินยาตายเนี่ยเพราะเขาติดหนี้เขาฟุ่มเฟือยนั่นเองติดหนี้ติดสินพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสุขของคฤหัสถ์มีสี่อย่างหนึ่งสุขหนึ่งสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สมบัติสองสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคไม่หมดไม่สิ้นสบาย3สุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้สินของใครข้อนี้ระวังให้ดีที่สุดนั่นถ้าใครไม่มีหนี้มีสินนี่ไม่ทุกข์มีความสุขสบายมีเงินน้อยก็สุขมีมากก็สุขถ้าไม่ติดหนี้ใครถ้าติดหนี้แล้วทุกข์มีน้อยก็ทุกข์มีหนี้น้อยก็ทุกข์มีมากติดหนี้มากเขาเลยยิ่งทุกข์มากเนี่ยเขาทุกข์กันอยู่อย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาจะกินยาตายผูกคอตายยิงตนเองตายอยู่ทุกวันเลยมันจะหนีนี่อย่างสันมันจะหนีไปไหนมันทุกข์อยู่ทุกข์จะตายอยู่แล้วนี่ตรงนี้แหละเราจะให้มีนี่มีสินมันจึงจะสุขสุขเกิดจากการงานปราศจากโทษก็สมมติทำอะไรด้วยกายไม่มีโทษพูดไปด้วยปากไม่มีโทษคิดในใจไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี้ใจไม่มีโทษก็เลยจะมีความสุขฟังให้ดีสุขเกิดจากการมีทรัพย์สมบัติสุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้สินของใครสุขเกิดจากการงานปราศจากโทษเราจะอยู่อย่างนี้คารวะของเราคืออย่างนี้จะได้มีความสุขมีดักสุขต้องพัฒนาตนเองต้องปฏิบัติตนเองมันอยู่ที่ใจที่แหละคุมที่ใจลงมาที่ตัวมีความพอใจยินสิ่งที่ได้มามีย ินดีสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่มันเลยเป็นคนที่ไม่โลภะเข้าใจไหมถ้าคนโลภะนี่มันเกิดทุกข์หรือมันเอาลองดูสิลองไปปฏิบัติลองดูเองตรงที่มันไม่ขัดคืออะไรยินดีสิ่งที่ได้มาที่เราหาด้วยความขยันหมั่นเพียรเงินทองสิ่งของทุกอย่างได้มามากเท่าไหร่เราก็ยินดีได้มาได้แค่นี้มันต่อคนค้าขายในร้านมันนี่ได้พันหนึ่งวันหลังได้ 5,000 วันหลังได้หมื่นหนึ่งวันหลังได้แสนหนึ่งก็ยินดีวันหลังมันกลับมาได้ 50,000 วันหลังมันได้หมื่นหนึ่งท่านให้พัฒนาจิตใจของเราให้มันมีสมาธิให้มันตั้งอยู่ให้มีความยินดีที่มันได้มาครับนี่ตรงนี้อย่าให้ใจของเราเหี่ยวแห้งอย่าให้ใจของเราเศร้าหมองมันก็สบายตรงนี้แหละพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเราไว้ให้รู้จักความพอดีให้รู้จักยินดีสิ่งที่ได้มาพอใจสิ่งที่มีอยู่เราจะได้สบายใจอันนี้อาจารย์สอนให้ไปพัฒนาตนเองให้ได้สบายใจพัฒนาที่จิตใจใจก็จะสบายแต่ดูที่นู่นละดูที่จิตใจจึงจะให้ทำสมาธิวันนี้อาจารย์ก็จะไม่สอนให้ฟังเรื่องสมาธิหรือว่าเราอยากฟังนิดหน่อยก็คือมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวตาดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆก็ทำสมาธิมันมีอานิสงส์หนึ่งความจำแม่นยำดีมันมีความสงบสองอยู่ในสังคมไม่ผิดใครรู้จักสังคมดีสังคมไม่ดีคนพาลบัณฑิตรู้จักคนพาลจะพาทางเสื่อมรู้บัณฑิตจะพาไปทางเจริญรู้สิ่งเป็นว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบคนดีมีสีแก่ตัวนั่นเป็นคำโครงคำอย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นธรรมะนี่เราก็ต้องพยายามนั่นแหละวันนี้เราดูจัดสังคมข้อ3อานิสงส์ทำสมาธิคืออย่างไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าตนเองเกิดอยู่ในบ้านของเราปัญหาเกิดขึ้นเราต้องหาวิธีแก้ไขสงบดูซะก่อนรีบแก้ไขมันไฟไหม้ก็รีบหาน้ำมาดับถ้าเรียกคนรู้จักปัญหาปัญหาไม่มีเงินก็แสวงหาเงิน
ตัณหาไม่มีอะไรจะอยู่จะกินจะต้องทำมีบ้านมีช่องอยู่มีปลูกตะไคร้กระเทียมก็ดีจะปลูกกล้วยเตี๋ยก็ดีปลูกถั่วปลูกอะไรก็แล้วแต่ของรั่วบ้านให้มันมีของใช้รั่วบ้านของเรามีที่ดินบ้างปลูกของไว้ปลูกสิ่งปลูกของที่จะกินได้เลาะรั่วบ้านไปแต่รดน้ำไปใส่ปุ๋ยพรวนดินไปไม่ต้องไปหาซื้อเงินเดือนเขาไม่มากเลยวันหนึ่งวันหนึ่งมีตะไคร้อยู่บ้านมีก้มก้ออยู่บ้านมีต้นมะเขือเทศมีอยู่ในบ้านนั่นนี่มีกระถิ่นอยู่มีต้นมะขามกินใบอ่อนมันก็ทำมันกินได้ปลูกถั่วบ้างปลูกฟักแคบบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกคนรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องหาซื้อมันเสียสตางค์อะไรมากมายค่อยๆทำเนี่ยคนที่ฉลาดย่อมเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าบุคคลมีความฉลาดกับบุคคลโง่ย่อมต่างกันบุคคลโง่นี่ไม่รู้จักไม่จักผลจักประโยชน์ที่จะสร้างเราทำความดีนี่ทำไม่ค่อยได้ทำความชั่วง่ายๆคนโง่แต่ทำความดียากอย่างๆส่วนทำดีมันทำไม่ได้ส่วนคนที่ฉลาดนั้นทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วเนี่ยยากทำไมเขาจึงทำความดีได้ง่ายเขาบอกว่าทำทางนี้มันดีมีเหตุมีผลมีประโยชน์มันเหตุดีผลมันต้องดีแน่นี่คนเขาฉลาดมันต้องดีแน่ถ้าเหตุมันดีนี่เขาฉลาดนี่เขารู้จักทำความดีได้ง่ายแต่ทำความชั่วเนี่ยเขาทำไม่ได้คนฉลาดเพราะอะไรเขากลัวเป็นบาปกลัวมันเกิดทุกข์ในอนาคตนี่แหละตรงนี้วันนี้พวกเราก็หัดเป็นคนฉลาดเพื่อจะได้หาทางที่ถูกต้องดำเนินวิถีชีวิตทำให้เกิดมีความสุขขึ้นก็ต้องฝึกฝนที่จิตใจเพราะจิตใจมันสงบมันรู้นี่มันถูกมันผิดนี่มันมาให้รัดรัดให้ฝึกสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะผมรู้ตัวมุ่งเข้าไปดูจิตเลยจิตมันคิดดีหรือไม่ดีก็ดูจิตใจพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจยับยั้งชั่งใจของตนเองให้ใจของเรามันนิ่งมันสงบมันจะเห็นหรือเห็นดีเห็นไม่ดีหรือถ้าใจสงบถ้าใจไม่สงบมันไม่เห็นทางดีทางไม่ดีเมื่อมันเห็นไม่เห็นทางดีทางไม่ดีใจมันมืดมนอนตะการมันก็มืดสิมันมืดก็ไม่มีที่พึ่งคนไม่มีที่พึ่งเอาหรอกคนไม่มีที่พึ่งเขาชวนไปทำดีก็ไปไปทำชั่วก็ไปก็ชวนไปไหนก็ไอ้ก็เขาบ่นเนี่ยคนไม่มีที่พึ่งไม่มีสติปัญญามันเสียหายในชีวิตของเราถ้าคนมีที่พึ่งมันมีสติปัญญามันรู้จักทางดีทางชั่วถ้าเรียกคนมีที่พึ่งมันมีที่พึ่งก็มีความสุขสบายเกิดขึ้นประคับประคองชีวิตของตนเองไปรอดได้ถ้ายุ่งตนเองให้เจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะสติปัญญาฝึกฝนอบรมเอาใจของเราก็เลยได้สบายเรียกว่าฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ได้รับซึ่งความสุขความเจริญเหตุฉะนั้นการที่อาตมาอธิบายมายืดยาวเลยเพราะมีเวลาน้อยเพื่อให้พวกเรานี้จะได้เก็บข้อมูลสิ่งใดที่อาตมาสอนให้ละให้ปล่อยให้วางถ้าเกิดทุกสิ่งนั้นให้พากันละกันปล่อยกันวางกันทิ้งไปอย่าเข้าไปยุ่งจะไปเกี่ยวสิ่งใดที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าทำให้เกิดมีความสุขความเจริญเกิดขึ้นทางกายวาจาใจของตนทุกคนก็นำสิ่งเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนผลก็จะรับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแค่ปวงชนทั่วไปการบรรยายธรรมมายืดยาวนานก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยกับการชนี พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิม
จุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปี่ยนปัญญาปฏิโปได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา